ปัจจุบันเทคโนโลยีการสร้างภาพเคลื่อนไหวล้ำหน้าขึ้นไปทุกขณะนะคะดังจะเห็นได้จากเกมภาพยนตร์ภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันขององค์กรที่ถูกทำในรูปแบบของแอนิเมชันทั้งแบบ2มิติและ3มิติยิ่งถ้าเป็นเกมที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟหรือมีการโต้ตอบกันระหว่างระบบกับผู้เล่นก็ยิ่งได้รับความนิยมเพราะว่าสร้างอรรถรสให้กับผู้เล่นได้อย่างดีทั้งภาพเสียงและการมีปฏิสัมพันธ์วิชวลเอฟเฟคเนี่ยมันคือเป็นเทคนิคภาพพิเศษไม่ว่าคุณจะดูไดโนเสาร์ที่เห็นตึกระเบิดฟ้าถล่มดินทลายเนี่ยเป็นเรื่องของการทำเทคนิคภาพพิเศษเลยเราเห็นทั่วไปเลยหนึ่งคือโฆษณาโฆษณานะวันนี้เนี่ยแทบทุกตัวเลยต้องใช้อย่างเช่นเราทำรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยมันจะวิ่งเนี่ยนั่นคือตัว 4G 4G ในที่นี้หมายถึงคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ใช้ทั้ง Visual Effectsแล้วก็ใช้ทั้งการเคลื่อนไหวของรถยนต์ให้มันเหมือนจริงที่สุดแล้วก็มาในส่วนของแอนิเมชันมองในเรื่องของการ์ตูนเลยพวกมิกกี้เมาส์หรือของดิสนีย์ของหรือนี้ก็มีหลายบริษัทได้หรือมินเนี่ยนต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเกมก็คือเอาทั้งสองอย่างนี้มารวมกันเสร็จแล้วต้องมีเขียนโค้ดหรือโปรแกรมเพื่อให้เวลาเรากดแล้วมันก็จะเป็นการท่าทางต่างๆ Visual Effect Animation และเกมจริงๆทั้ง3ตัวนี้มันมาจากศาสตร์เดียวกันมันคือการทำภาพเคลื่อนไหวนั่นเองแล้วใส่เทคนิคพิเศษให้ภาพแล้วก็จะใส่ตัวการ์ตูนให้ภาพก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำยังไงและด้วยความนิยมของงานแอนิเมชันที่สูงขึ้นจึงดึงดูดให้ผู้เล่นใหม่ๆกระโดดเข้าสู่ตลาดนี้อยู่ตลอดรวมถึงบริษัทผู้ผลิตแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์สัญชาติไทยเจ้าแรกๆที่ใช้ชื่อบริษัทเป็นชื่อต้นไม้ที่มีพลังวิเศษในเกมสุดฮิตลักนาร็อกอิกราซิลที่ได้ฝากผลงานไว้ในระดับนานาชาติกับเกมผีที่ชื่อว่าโฮมสวีทโฮมโดยเกมผี Home Sweet Home สอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆในรายละเอียดอย่างพิถีพิถันทั้งภาพเสมือนว่าอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆเสียงประกอบที่มีกระทั่งเสียงสวดมนต์เพื่อเร่งดีกรีความหลอนรวมทั้งเนื้อเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนแฝงด้วยมนต์คลังไสยศาสตร์ของไทยซึ่งเกมนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากทั่วโลกตั้งแต่ปี2017ผ่านหลายช่องทางทั้งคอมพิวเตอร์ Windows เครื่องเล่นเกม PlayStation 4และ Xbox One รวมไปถึงอุปกรณ์แว่นตาเสมือนจริง VR ต่างๆเกมของเรา Home Sweet Home เนี่ยเป็นเกมผีแต่เกมผีเนี่ยมันมีการสอดความเป็นไทยเข้าไปให้คนทั่วโลกรู้จักความเป็นไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลายไทยหรือว่าเรื่องของ culture ต่างๆแต่อันนี้เราดีฟไปเลยดีฟคือเข้าไปในส่วนที่ culture หรือวัฒนธรรมนั้นเขามีอย่างเช่นเรามีการไหว้พระเพื่ออะไรบาปบุญคุณโทษคืออะไรคนไทยมีความเชื่ออย่างไรหรือแม้แต่ศาลพระภูมิคนไทยมีไว้คืออะไรนอกจากนี้ยังได้นำเกมไปต่อยอดสู่แคมเปญ Amazing Thailand Amazing Deep Culture ผ่านเกม Home Sweet Home EP 2จนได้รับการขนานนามว่าเป็นเกมไทยคุณภาพระดับ World Class ที่ส่งออกความเป็นไทยในวงกว้างได้เป็นอย่างดีการันตีด้วยรางวัลทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศยกตัวอย่างเช่น2รางวัล Gold จาก London International Award 2021และรางวัล Gold Winner จาก New York Festival 2021เราจับมือกับททก็มีการเผยแพร่อีเวนต์ต่างๆที่ออกไปสู่ทั่วโลกพร้อมกับเกมนี้ทาง OQV ก็เป็นเอเจนซี่ที่ทำทางด้านครีเอทีฟแล้วก็เอาตัว Home Sweet Home เนี้ยกับททเนี้ยแคมเปญเนี้ยไปกวาดรางวัลทั่วโลกมาแล้วปัจจุบันได้ประมาณ 4-5 รางวัลแล้วโดยคุณธนัทมองว่าอุตสาหกรรมนี้มีความท้าทายเพราะนอกเหนือจากการพัฒนาเทคนิคพิเศษที่ซับซ้อนขึ้นของคู่แข่งในตลาดยังมีเรื่องของกำแพงด้านภาษาและวัฒนธรรมยิ่งลูกค้าเป็นต่างชาติยิ่งต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่ามองภาพเดียวกันจริงแล้วมันคือความยากมันคือความท้าทายมันคือภาพในหัวเราจะต้องตรงกับเขาเพราะเวลาเขาสื่อสารมันคือเรากำลังจะเอาการสื่อสารที่เป็นภาพในหัวเนี่ยหรือภาพในกระดาษเนี้ยมาเป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นคือความท้าทายอันหนึ่งที่จะทำยังไงให้ถูกใจลูกค้าแต่ในจุดที่ท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของงานที่มันเป็นต่างประเทศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรืออเมริกาต่างๆก็จะเป็นอีกภาษาหนึ่งแล้วมันมีเรื่องของ culture ด้วยที่เราต้องเข้าใจและเรียนรู้ไปกับเขาไปด้วยขณะเดียวกันเนี่ย standard ก็สำคัญว่าคือคุณภาพหรือ quality หรือ level การ output ของภาพเนี่ยมันก็จะมีต้องเรียนรู้เรื่อยๆครับ
ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าตลาดเกมในเมืองไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านบาทคิดเป็น 88% ของมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหมดขณะที่ข้อมูลจากเทเลนอร์เอเชียระบุว่าคนไทยเล่นเกมในสมาร์ทโฟนทุกวันถึง44%และคนไทยต้องการเพิ่มเวลาในการเล่นเกมในระยะเวลาอีก2ปีข้างหน้าถึง62%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่45%ซึ่งแสดงว่าคนไทยมีความต้องการในการเล่นเกมที่สูงขึ้นเรื่อยๆอันมาจากการเข้าถึงเกมที่ง่ายกว่าในอดีตรวมถึงราคาอุปกรณ์ที่เอื้อมถึงได้และเทรนด์ e-sport ที่กำลังมาแรงค่ะในฐานะบริษัทผู้นำทางด้าน Visual Effect Animation แล้วก็เกมของไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกนะคะมองเทรนด์ความนิยมในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในปัจจุบันอย่างไรบ้างคะในอดีตเนี่ยเราเสพคอนเทนต์จากฝั่งอเมริกาเยอะณวันนี้ฝั่งเอเชียก็จะมีเกาหลีในขณะเดียวกันจีนก็ไม่ได้ด้อยเลยนะครับจริงๆจีนเนี่ยเขาเสพกันเองก็มหาศาลแล้วเขาก็มีการทำคอนเทนต์ด้านการ์ตูนเยอะพอสมควรผมก็เลยคิดว่ามันมิกซ์กันแล้วเช่นอเมริกาเขาเวลาเขาที่จะร้อนคอนเทนต์ออกมาเนี่ยเขาก็เริ่มจะมีการเอาคัลเจอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในคอนเทนต์เกาหลีก็เช่นกันนะครับจีนก็ใช่จริงๆทั้งตลาดจีนเกาหลีอเมริกาหรือญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเราทำงานเซิร์ฟเขามาตลอด10กว่าปีเนี้ยวันนี้เราเข้าตลาดแล้วเราเข้าตลาดไปเพื่อมีเงินที่จะสามารถไปลงทุนทำคอนเทนต์คุยกับพาร์ทเนอร์แล้วก็จับมือร่วมกันลงทุนทำคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทเราหรือบริษัทคนไทยเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ในระดับโลกได้ไวขึ้นนอกจากการให้บริการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันแล้วทาง Yggdrasil Group ยังได้คิด4เกมใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวหนึ่งในนั้นก็คือเกมโกยซึ่งแน่นอนว่ายังคงสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งผ่านการละเล่นในสมัยก่อนอย่างมอนซ่อนผ้าพร้อมสอดแทรกตัวละครที่แต่งชุดไทยและสถานที่ที่มีความเป็นไทยอีกทั้งยังเสริมด้วยตัวละครต่างชาติเข้ามาเพื่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันอย่างลงตัวเชื่อว่าน่าจะยิ่งช่วยให้ผู้เล่นต่างชาติเข้าใจความเป็นไทยได้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะขอฝากถึงผู้ที่ต้องการทำอาชีพในสายงานแอนิเมชันเกมแล้วก็วิชวลเอฟเฟกต์กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าต้องมีทักษะและความสามารถอะไรบ้างการทำงานด้านนี้ต้องทุ่มเวลาให้กับการเรียนรู้พอสมควรพอเราเรียนรู้เสร็จมันต้องมีการทำงานจริงถ้าเป็นเรื่องของภาพรวมเลยก็คือความอดทนการเรียนรู้แล้วก็ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกนั่นคือสิ่งที่คนด้านนี้เขามีความสนุกกับมันในส่วนของไทยแล้วกันนะครับเราต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเลยสามารถทำงานได้เลยตรงนี้ยังต้องการอีกเยอะมันเลยมองกลับไปที่การศึกษาการศึกษาเนี่ยคือสถานศึกษาเขาก็เริ่มมีการร่วมกับภาคเอกชนบริษัทที่จะมีการเทรนของนักศึกษาทำยังไงให้นักศึกษาเข้าใจเร็วขึ้นเราต้องกลับไปที่ปวช.เลยไปถึงมัธยมปลายเลยในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือความครีเอทีฟก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะทำยังไงให้มันให้สิ่งที่ออกมามันต่างจากคนอื่นทั้งหมดนี้เราได้เห็นแนวโน้มการเติบโตของวงการแอนิเมชันวิชวลเอฟเฟกต์และเกมของโลกและของไทยผ่านความพยายามของ Yggdrasil Group หนึ่งในผู้เล่นที่ใช้เกมประกาศความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกนะคะซึ่งหากได้รับการสนับสนุนที่เต็มที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยจะกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างแน่นอน